สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันนะครับวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนก็มีเทคนิคดีๆในการเช็ครุ่นของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC ที่เราใช้งานอยู่นะครับในกรณีที่เกิดเราต้องการรู้ว่ารุ่นที่เราใช้งานอยู่เนี่ยโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับหลายคนที่เคยมาถามพี่ก๊อฟในเรื่องของไดรเวอร์ต่างๆนะครับและพี่ก๊อฟถามไปว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้รุ่นอะไรบางคนก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่ก็ลางเลือนไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็รับเครื่องต่อจากคนอื่นมานะครับก็ไม่มีกล่องไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมาดูดีกว่าว่าเราสามารถเช็คในส่วนของรุ่นของโน้ตบุ๊กเราได้ง่ายๆผ่านวิดีโอทำยังไงไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนในการเช็คในส่วนของรุ่นโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานอยู่นะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์นะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าวิธีการเช็คนั้นง่ายมากครับตอนนี้เราเห็นหน้าจอเนี่ยจะมีชุดคำสั่งตัวนี้นะครับให้เรากดไปที่ค้นหาครับแล้วพิมพ์คำว่า run นะครับ run นะครับ run ขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นก็พิมพ์ตามนี้เลยครับเนี่ยก๊อปอย่างนี้ก็ได้หรือพิมพ์ตามนี้ก็ได้ครับพิมพ์คำว่า msinform32.exe นะครับกด enter ครับพอกด enter เท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัวชื่อโมเดลรุ่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของโน้ตบุ๊กเองเนี่ยเขาก็จะเขียนแค่อย่างผมเนี่ย Pavilion Gaming Laptop 15 EC1XXX แล้ว XXX คืออะไรนะครับเออแล้วมันงงไหมก็ต้องบอกว่าบางรุ่นเนี่ยจะบอกระบุชื่อชัดเจนบางรุ่นก็ไม่ได้บอกนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับนี่เลย 1Z0T3PA- เป็นชาร์ปนะครับ AKL นะครับพิมพ์ตามนี้ในค้นหาใน Google ก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติเราไม่เจอตรงนี้ใช่ไหมครับให้พิมพ์ค้นหาเดี๋ยวพี่ก๊อฟพิมพ์ให้ดูนะพิมพ์ไปเลยก็คือพอเราพิมพ์ปุ๊บเราจะเห็นเลยครับชื่อรุ่นของมันก็คือเป็นอะไรฮะ HP Pavilion 15 EC1072A นะครับเราก็รู้แล้วอ๋อมันเป็นรุ่นนี้นะประโยชน์ของมันคืออะไรพอเรารู้รุ่นใช่ไหมครับกรณีที่เราจะหาไดรเวอร์นะครับอย่างเช่นพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไดรเวอร์ได้เลยแล้วก็จะเจอหัวข้อนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปได้เลยเพราะปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้ก็คือการหาไดรเวอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซาวด์คอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งการอัปเดตไบออสซึ่งเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะแนะนำคลิปต่อไปว่าวิธีการอัปเดตไบออสทำยังไงนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเราหาไดรเวอร์นะครับหรือหารุ่นไม่ตรงไม่เจอนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่ก๊อฟเองต้องยอมรับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของทาง HP เองเนี่ยชื่อรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ระบุไว้ตัวสติ๊กเกอร์ด้านบนแล้วด้านล่างนะครับก็ตัวเล็กมากต้องบอกว่าเล็กมากครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่าแทบจะอ่านไม่เห็นเลยต้องใช้กล้องถ่ายแล้วก็ซูมเอานะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พี่ก๊อฟมองว่าการค้นหานะครับโดยตัวใช้ชุดคำสั่งนี้น่าจะมีประโยชน์มากเพราะบางคนเนี่ยอย่างพี่ก๊อฟบอกแล้วว่ารับโน้ตบุ๊กมาต่อจากคนอื่นนะครับไม่มีกล่องนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นั้นหายไปนะครับใช้เทคนิคนี้นะครับจะช่วยให้การค้นหาไดรเวอร์ต่างๆนั้นง่ายขึ้นครับเป็นไงครับกับเทคนิคในการเช็ครุ่นโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่เราใช้งานอยู่นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานอยู่นะครับกรณีที่เจอปัญหาหาไดรเวอร์ไปเจอครับเทคนิคนี้ครับมีประโยชน์แน่นอนเอาล่ะฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับกด Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ